ยามห้ามข้าวมาท่าบุญยาตีกันพวกเขาคนนั่นเลยที่มาเสื้อใส่เสื้อเนื้อนานโนแบบใจพรที่เขาจะมีของสามารถจะอันเอาคอมพิวเตอร์เข้าด้วยตนเองนะอันนี้เพิ่นก็มาเป็นเกจิเหมือนกันนั่นเลยนี่แล้วเพิ่นเนาะการมาการจ่ายเงินจ่ายคำของกระบุญบรรห้ายังเกี๊ยคือล่ามพวกนี้พวกกรรมกรเนาะจะมีเงินห้ายังแต่คือน้องเบาอะไรเนาะคัดนี่เอาเงินมาเป็นหัวกับคัดๆขึ้นขึ้นจะพิจับบ้างแจ้งในโครงการมาแล้วการเงินก็เจ้าการนำเสนอเนาะก็มีความมาว่านอะไรบุญห้าเงินพรพุ่นนะครับวันนี้ทั้งเขาอยู่สีถามเนาะอยากให้ทั้งพี่บอกซื้อซื้อเขาอย่างเดียวที่เมียใดมีลูกจับคนอยู่คุ้มใดบ้านใดเมืองใดแขวงใดเอาเริ่มซื้อจะเนื้อซื้อตัวมันก็เมียนะซื้อเหรียญซื้อมาเนี่ยซื้อนางแขวงบ้านบ้านนางบ้านหน่วยหน่วยเขาต่อฝากร้ายเขามีลูกต้องกัดจะพ้นสร้างพ้นเนาะแบบนี้เขามีไฮมีนาบ่ตรงนี้เนาะเขาล่ะเขาเห็ดถึงไหนเขาโมยมาเอามาเลี้ยงลูกเดียวเจ้าแต่ตัวตัวเป็นขาข้ามแบกกันต้องไปแต่ส่งรับจ้างเพิ่นเนาะก็ได้มาเลี้ยงลูกเดียวเจ้าวันนี้เขาคุ้มลูกบ่เหมือนเขาไปหาผมเมียคนจนขั้นกันแน่นะบางเดือนก็คุ้มบางเดือนก็คุ้มเนาะคุ้มแล้วเขาเฮ็ดจังไดเอาบ่คุ้มเนาะไปขอน้ำไผหรือว่าเฮ็ดแนวใดเสริมเพื่อให้คุ้มลูกเต่าคนเอ้ยคนเฮ็ดกันเพิ่นขึ้นมาเลยเพิ่มขึ้นพอเฮ็ดพอแม่จอนบ่เฮ็ดจนกว่าเฮ็ดสุดตัวเฮามีนามีนาเหรอวะมีนาเฮ็ดใส่ให้ใส่เข้าตัวของส่วนรวมสลีเฮ็ดยังเฮาเก็บกู้ได้เฮาได้สมมุติคนพิษจูนสาลีบ่เข้าเก็บกู้ได้ไปขายสมมุติเก็บกู้เราไปขายเฮาสลีสนองสลีก็บินดอมกับโรยมาได้เนาะก็ไปทําบางพอแม่งแบ่งให้สิแบ่งให้กับบ่ล่างได้เกลือแล้วกินเงินนึงมื้อนึงเนาะอันนั้นมื้อนึงมันสลีบ่เข้ามื้อนึงเขาบ่ได้เฮ็ดเขาบ่เฮ็ดนี่แต่สลีได้มื้อนึงเนาะมื้อนึงเฮาไปขายก็ซื้อก็ไปขายมาเลี้ยงลูกสิมากุ้มจักเดือนคันมื้อนึงบอกคือว่าก็ได้ก็พอถูไถไปเนาะวันนี้ลูกเต้าเฮาก็ได้เข้าห้องของเฮียนติได้เข้ามีเงินซื้อปื้มซื้อซอยเขาอยู่พอได้เนาะได้แต่ละมื้อได้ละวันนี้ฮู้บ่ว่าใครเพิ่นมาเฮ็ดไฟให้เฮานี่นะนี่นะแต่มีไฟใช้ก็ทําได้ทํากักกันอยู่เออก็พักรักครับ4นําเบ้าตื้มอันนี้ก็แม่นอันน่ะพักรักคันถึงพุ่นแหละสิทุกคนเห็นเห็นความสําคัญของพ่อแม่พี่น้องเฮาเป็นต้นเขตชนบททางไกลซอกลีกพ่อแม่พี่น้องครับเฮาคนเห็นว่าพ่อแม่พี่น้องเฮาหั่นมีตะข่ายไปสุขทุกบ้านแล้วบางหลังคาเฮือนบุยไฟฟ้าหุ้งแล้วเพิ่นแถวมอบหมายให้รับสถานีไฟฟ้าลาวก็คือโครงการขยายไฟฟ้าชนบทสนองไฟฟ้าแห่งพวกสุญญาก็คือสื่อไฟฟ้าเมืองปากหลายเท่านี้ลงมาติดตามเอาข้อมูลเบิ้งว่าพ่อแม่พี่น้องเฮาผู้คนบุยไฟฟ้าใช้ย้อนสาเหตุอันใดเฮาก็ได้ข้อมูลไปว่าก็ย้อนทุกข์ยากแล้วบ่มีเงินเป็นกอบเป็นกำเอาไฟเข้าบ่ได้คือบ่ได้ใต้กระติกได้เทียมไฟคนก็ดึงนะดึงไฟมาจากเงินข้างเคียงก็มันมีความลำบากควรเนาะก็บ่ถูกรับการติดรับอีสักการเพิ่นแน่ดังนั้นละโครงการนี้อยู่คอยว่ามาพอพรเบาให้พ่อแม่พี่น้องเฮาบ่ให้พี่น้องเฮาทุกข์ยากล่ะบ่มีไฟฟ้าใช้ผู้มีล่ะมีไฟฟ้าใช้พรรครัฐเพิ่นเป็นห่วงเป็นใยเพิ่นบ่อยากให้มีการแตกโกรนกันระวังผู้ทุกข์ผู้หังผู้ทุกข์ก็มีไฟฟ้าใช้เสมอภาคผู้หังว่าซั่นทุกคนนอกพ่อแม่พี่น้องเฮาทุกคนเฮาพี่น้องในเขตชนบทที่ในเมืองก็ต้องมีไฟฟ้าหุงอยู่กันเฮาเองของเฮาเองคือกัน
เนาะเพียงแต่ว่าเอาผู้คนมีเงินเพิ่นก็ใช้ไฟหลายก็จะเสียเงินหลายผู้เฮาทุกข์เฮายากเฮาก็ใช้ไฟเฮาประหยัดบ่ทันยามเฮาก็เสียหลายเนาะเป็นแนวนั้นเพื่อเฮ็ดให้แนวใดให้พ่อแม่พี่น้องเฮาผู้ทุกข์ผู้ยากมีโอกาสได้เงยหน้าเงยตาเงยหัวขึ้นให้อยู่ในสังคมน้ําเพิ่นมีไฟฟ้าฮุงสิวิไลน้ําเพิ่นเนาะต่อไปคันเฮามีไฟฟ้าใช้แล้วก็ต้องพยายามมีความกระตือรือร้นในการทุนใช้ไฟฟ้าแต่นอกจากแสงสว่างแล้วก็พยายามนำใช้เข้าสู่การผลิตสินค้าของเฮาย้ำตีคนมาเลยเนาะให้เฮาเพื่อเฮามีผลิตสินค้าเฮาขายออกเฮาก็ได้เงินเฮาได้มีชีวิตเหลือลูกเต้าเฮาลูกเต้าเฮาก็จะได้ทำเรียนเรียนอ่านเนาะต่อไปลูกเฮานี่ได้ไฟหุงแล้วเขาก็สิได้มือแรงมาได้อ่านได้ทำได้เรียนเขาก็สิให้ฮู้ป่ะเด็กน้อยที่ว่ามีมันสมองที่ดีเข้าโรงเรียนก็สิได้เรียนด้วยความฉลาดเรียนเก่งจึงได้ก้าวไปอนาคตข้างหน้าเขาสิเป็นเฮ็ดลาเฮ็ดการเป็นเจ้าเป็นนายเอ๊ะเขาก็สิเป็นผู้นำพานำอันนึงในอนาคตเว้าบ่ได้เนาะในโอกาสต่อไปแทนเขาแทนหีละแทนพวกเขาดีว่าเขาเอาบุโสไปเลยจนแล้วเขาก็ล่มหายตายไปเด็กน้อยแล้วก็จะเป็นคนรุ่นใหม่ถามว่าเขามีไฟฟ้าให้เขาแล้วเขาก็ซีขึ้นโอ้สมัยพอเขาอยู่ลำพอแม่พร้อมก็มีไฟฟ้าใช้แล้วเขาก็ว่าได้ทำได้เฮียนย้อนพ่อแม่เขานี่แหละเอาไฟเขาเฮือนเขาก็ขึ้นแล้วก็ไปว่ามาโตขึ้นมือโตครูจะฟังเจ้าก็บ่น้อยหน้าไปห้องเฮียนเจ้าก็สิได้ว่าโอ้ยเงินข่อยก็มีไฟฟ้าคือกันเจ้าก็มีเงินข่อยก็มีนั้นถ้าได้เท่าเทียมกันไว้เขามีผมด้วยในที่ของเขาฐานะฐานะเอาวัดนี้นี่แหละต่อไปมีแนวคิดตื่มอีกบ่โอ้มีไฟแล้วหลังจากเขาไปให้เป็นนาไปสอบหักจากคิดแบบอันนั้นสมใส่ไฟแบบให้มันเป็นประโยชน์ตัวอย่างจากเฮ็ดจักสานบ่ยามมื้อแลงแม่เจ้าเงินจากยิบแซวรักแซวยิบผ้ายิบปืนหรือตําหูกตําแมนหรือว่าเฮ็ดอันอื่นๆที่ว่าเฮาได้นําใช้ไฟฟ้าให้เป็นประโยชน์มีคิดบ่มีคนงอนแต่ว่าเฮ็ดนําบ่เพิ่นเนาะหาบ่เป็นหยังพอเพียงว่าเฮาหั่นได้ไปซอกไปหาคุ้มตัวเองพักรักคนมองบ่หั่นคันครอบครัวได้หลังคาเงินได้คุ้มตัวเองหมดแล้วก็แสดงว่าครอบครัวเฮาสิได้ลุกโผล่ออกจากคนทุ่งหญ้าได้บ่คงผู้เจ้าคนทุ่งหญ้าพักรับเพิ่นก็อันนั้นสิได้มีหน้ามีตาได้เขาลุกโผล่ออกจากคนทุ่งหญ้าก้าวไปเป็นครอบครัวที่ว่าพออยู่พอกินก้าวไปอีกเป็นครอบครัวที่ว่าทางย้อนเฮาดุมันขยันเพียรไปสอบไปหาเนาะคนเอาไฟมาให้ก็เป็นกําลังใจอันนึงให้แกเฮาเพื่อจะได้มีควบก็ตีรุ่นในการไปชอบไปหาตื่นเพราะว่าไฟมันก็ต้องได้เสียงค่ากระแสไฟดิเสียเพิ่นเดือนเท่าใดนี่ครับเดือนเดือนเดือนเนาะยังหาบ่ได้เนาะวันนี้20,000กีบเพิ่นสิบ่มีจ่ายเพิ่นดิเพิ่นก็ปอก20,000กีบต่อเดือนจ่ายเพิ่นบ่ได้20,000เพิ่นบ่เอาบาทเดียวเอาบาทเดียวย่านบ่ครอบครัวเฮาสิบ่มีเงินให้เอา20,000เดือนนึงพุ่นค่อยมาเอาเดือนนึงค่าไฟเงินค่าที่ตั้งไฟนั่นน่ะค่ากระแสไฟก็4,500นี่แหละก็สิบ่หลายดอกก็ได้อยู่เนาะก็มีซอกพอหามาให้เพิ่นได้อยู่นี่เฮาก็เพื่อเป็นเฮาอันนั้นตอบแทนภาครัฐพื้นก็แสดงว่าเฮาก็ได้ร่วมในการสร้างสาธารณสุขกันเงินทําเพิ่นก็เพื่อไปใช้ไปให้กับประเทศเงินอื่นประเทศให้อยู่บ้านอื่นให้ได้อยู่แขวงอื่นพุ่นทั่วประเทศเนี่ยมันได้มีไฟฟ้าได้ที่แบบทุกอย่างเนาะเอาก็มีเท่านั้นแหละมานี่ก็มีอย่างแบบนี้